สนับสนุนโดยสู่โลกกฎใหม่แห่งยนตรกรรม The Accord All New Horizon Beginsสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Times กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับ15นาทีที่เราจะได้รู้กันนะครับว่าการทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยนะครับหรือจะเป็นต่างประเทศก็ดีไม่ว่าเขาจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกหรือว่าในไทยเป็นนักบริหารมืออาชีพก็ดีนะครับหรือต่อให้เป็นเจ้าของธุรกิจ SME แหมพูดถึงคนรุ่นใหม่ๆที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วบอกว่าตัวเองเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยคนทุกคนจะหันกันหมุนเวียนกันมาพูดคุยกับเราเป็นประจำนะครับว่าคำถามเดียวเลยที่เจอคืออนาคตธุรกิจจะไปได้ยาวนานแค่ไหนและจะรอดยังไงเพราะในยุคแห่งความเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างหมดครับทุกอย่างสะดวกสบายง่ายได้เทคโนโลยีเข้ามาพฤติกรรมคนเปลี่ยนการที่ถือว่าจะทำให้ธุรกิจอยู่อย่างยั่งยืนยุคนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วนะครับและเมื่อชมแล้วกลับไปดูย้อนหลังทุกตอนได้เลยนะครับเข้าไปใน3ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะฮะ LINE@Facebook หรือ YouTube พิมพ์คำว่า B Times ท่านนั่นเองครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา www.mrban.com ซึ่งจะมีอีกหลากหลายรายการอยู่ตรงนั้นกันนะครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราพบว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของเส้นผมกับหนังศีรษะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสุภาพบุรุษเนี่ยเป็นเรื่องที่แก้กันไม่ตกจริงๆบางคนอาจจะมีปัญหามาจากเรื่องของภูมิแพ้หรือว่าเป็นกรรมพันธุ์ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในที่สุดวันนี้ทำไมจึงเป็นเรื่องที่น่าคุยเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการรายนี้เมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดเลยนะครับว่าจะทำเรื่องนี้ออกมาเป็นอินทีเรียช่วยทำไงครับคือมีชีพตกแต่งภายในเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาใกล้ตัวจนกลายเป็นธุรกิจที่ผ่านมาถึง5ปีน่าสนใจครับผมจึงเรียนเชิญคุณเดือนสว่างคุณาพันธ์หรือว่าคุณเดือนนะครับท่านเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์ที่มีชื่อว่า Calf & Co บริษัท Nature Inspire จำกัดในรายการ B Times นะครับสวัสดีครับคุณเดือนครับสวัสดีค่ะครับจริงไหมครับคุณเดือนคือเมื่อก่อนนี่เป็นมีอาชีพเป็นอินเทอร์เนียร์ดีไซน์ใช่ค่ะเดือนกับสามีนะคะทำบริษัทอินเทอร์เนียร์ดีไซน์ก่อสร้างและตกแต่งภายในตอนนั้นทำมากี่ปีฮะโอ้ทำอยู่สัก5-6 ปีก็คือทำมาเรื่อยๆจริงๆคุณเบียร์เนี่ยค่ะเขาเป็นอินเทอร์เนียร์ดีไซน์เดือนแต่ก่อนเนี่ยทำโรงแรมมาก่อนใช่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งเสร็จแล้วพอแต่งงานก็มาช่วยแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่ลุกขึ้นมาทำเนี่ยเนื่องจากเขามีโรคประจำตัวใช่ค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆเลย ที่กลายมาเป็นธุรกิจณวันนี้ครับค่ะก็แสดงว่ามันเกิดขึ้นจากเรื่องของปมที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าปัญหาใกล้ตัวใช่ค่ะคือด้วยโรคประจำตัวที่เขาเป็นนะคะมียาที่ทานมากกว่าที่ทำให้ผมร่วงหนังศีรษะแห้งลอกค่ะก็ปัญหาตรงนี้เราก็เผชิญมาเพราะเขาเป็นโรคนี้ตั้งแต่16ฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เป็นวงจรของเขาอยู่แล้วใช่ใช่หลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะก็พยายามรักษาหาหมออะไรก็แล้วแต่ใช่ใช่คือใช้ยาปัจจุบันมานานมากมันก็จะมีจุดที่ใช้แล้วไม่ได้ผลเราก็กลับไปใช้ยาตัวอื่นสลับไปเรื่อยๆจนวันนึงแบบมีคนแนะนำว่าทำไมไม่ลองกลับมาใช้สมุนไพรบ้างเช่นสมุนไพรไทยรักษาจากสิ่งที่เราเป็นเช่นหนังศีรษะแห้งลอกเอาลองใช้สักพุแล้วก็มีคนแนะนำเนี่ยว่าน้ำมันมะกรูดสกัดเย็นเนี่ยดีให้ลองใช้เขาก็ผสมแชมพูมาให้เราลองสัก3 เดือนจากหลังที่ใช้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดคือหนังศีรษะชุ่มชื้นขึ้นจากอาการแห้งลอกเนี่ยดีขึ้นเราก็รู้สึกอ๋อพอหนังศีรษะเขาแข็งแรงยาที่ยังทานอยู่ก็ไม่ได้เอฟเฟกต์กับสภาพหนังศีรษะของเขาแล้วพอหนังศีรษะแข็งแรงผมก็ค่อยๆขึ้นใช่มันก็เป็นวัฏจักรตรงวงจรของเราตามปกติธรรมชาติเท่านั้นเองโอ้ครับแต่ว่าตรงนั้นมันเลยกลายไปเป็นโอกาสสำคัญใช่ไหมครับคือคุณเดือนมองเห็นเลยใช่ไหมว่ามันจะทำอะไรต่อจริงๆอ่ะก็นั่งคุยกันว่าเราก็เราคนเดียวหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แต่ยาแผนปัจจุบันเราก็เลยงั้นก็ลองสั่งแชมพูสั่งเจ้าเดิมเนี่ยค่ะให้ลองทำให้เราดูแล้วก็แจกเพื่อนที่มีปัญหาก็สอบถามว่าคนใกล้ตัวใกล้เป็นคนใกล้ตัวเนี่ยก็จะมีปัญหาไม่คันรังแคผมมันผมร่วงเนี่ยแทบจะทั้งนั้นเลยเราก็ปรากฏว่ากลายเพราะคนที่มีปัญหาในศีรษะเนี่ยมีมากพอสมควรเราไม่เคยมาดูเลยก็เลยว่าถ้าเราจะลุกขึ้นมาทำเราจะต้องทำให้ดีทำให้น่าเชื่อถือจะทำยังไงล่ะก็เลยที่บ้านนะคะเป็นอาจารย์เภสัชเราก็เลยทำเรื่องไปที่มช.ขอความกรุณาในการตั้งต้นสูตรตัวแรกขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เก่งทางนี้ฉะนั้นต้องหาผู้รู้ตอบโจทย์คนอย่างเราว่าทำไมเราไม่ได้กลับมาใช้สมุนไพรไทยเพราะเรารู้สึกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยเหมือนเป็นความเชื่อว่าอ๋อใช้อันนี้แล้วจะหายใช้อันนั้นแล้วจะหายแต่เราจะต้องทำแบบตอบโจทย์ได้ว่าอ๋อใช้เท่าไหร่แล้วถึงจะหายเห็นผลในอะไรบ้างในความเป็นจริงครับก็เลยมีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดพอดีที่ดีพอใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่อธิบายเมื่อสักครู่ใช่ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันวิธีการใช้หรืออะไรเนี่ยมันต้องเหมาะสมได้สัดส่วนแล้วต้องได้คุณภาพที่ดีพอของให้เพื่อให้ลูกค้าในยุคปัจจุบันเนี่ย uh-huh. ซึ่งเป็นยุค
ทุกอย่างรวดเร็วไปหมดใช่เราจะต้องตอบได้ใช่ว่าอ๋อคุณใช้แล้วมันไม่ได้เห็นผลในฉับพลันฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วภายในกี่วันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วบ่งบอกไปตามความเป็นจริงเพราะดิจิตอลเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าความเป็นจริงคืออะไรฉะนั้นเราต้องบอกความจริงกับลูกค้าจริงครับ expectation เขาก็จะมาพร้อมกับผลลัพธ์ใช่ค่ะและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เลยเกิดคาแฟนโคขึ้นมาใช่ค่ะนี่คือเป็นแชมพูหรือเป็นโทนิกหรือเป็นเซรั่มเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากแชมพูน้ำมันมะกรูดสกัดเย็นครับซึ่งเราทำตอนแรกเป็นคู่ผลิตภัณฑ์แรกเลยทั้งอาจารย์ที่มอชอเนี่ยนั่นแชมพูเนี่ยทำหน้าที่แค่ทำความสะอาดหนังศีรษะถ้าจะเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวในเรื่องของการดูแลหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเรื่องคันรังแคที่จะช่วยดูแลตรงนี้ได้บ้างเนี่ยจะต้องมี leave on productคือการหยดเป็นเซรั่มหยดเซรั่มใช่ค่ะเพราะว่าแชมพูเนี่ยมันทิ้งไว้ได้สั้นแล้วก็ล้างออกค่ะแต่ถ้าจะให้เห็นผลลัพธ์เนี่ยต้องมีการหยดแล้วก็นวดบำรุงใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นคู่แรกครับคู่แรกที่เกิดขึ้นใช่ก็คือเป็นน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะกรูดพอ2ปีถัดมาเรารู้สึกพอลูกค้าจริงๆปีกว่าๆนะคะลูกค้าก็บอกว่าน้ำมันผิวมะกรูดเนี่ยถ้าคุณบัญชาเคยบีบผิวมะกรูดมันจะมันนิดๆมันนิดนึงใช่ฉะนั้นลูกค้าที่หนังศีรษะมันมากคนไทยเนี่ยอยู่เขตร้อนหนังศีรษะมันเป็นเรื่องปกติมากฉะนั้นเราก็เลยตอบทำพัฒนาตัวถัดมาเป็นสารสกัดเงาขิงซึ่งมีช่วยล้างคราบไขมันตกค้างได้ดีในขณะเดียวกันเนี่ยเขาช่วยเรื่องการหมุนเวียนของเลือดและออกซิเจนใต้ผิวหนังใช่เพราะคนผิวมันส่วนมากจะผมร่วงใช่ครับใช่ก็เลยเป็นคู่ถัดมาซึ่งเน้นหลักเรื่องผมร่วงเป็นหลักเพราะเรื่องผมร่วงเป็นหลักผมร่วงกับหนังศีรษะมันเป็นหลักครับคราบแอนโคก็เลยเกิดมาตอนนี้กี่ปีแล้วฮะขึ้นสู่ปีที่5ค่ะปีที่5แล้วใช่ค่ะซึ่งก็มีตัวผลิตภัณฑ์หลักพื้นฐานคือ2ตัวนี้ใช่ค่ะจริงๆก็เพิ่งมีครีมนวดผมต้นปีทำเสริมขึ้นมาเพราะลูกค้าอยากได้ครีมนวดผมใช้เวลาอยู่นานพอสมควรเพราะกลุ่มลูกค้าเราส่วนมากเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาหนังศีรษะฉะนั้นเนี่ยครีมนวดผมเนี่ยมันมีความเอเจนต์ที่ทั้งทำให้ผมนุ่มรื่นตัวนี้มันจะทำให้หนังศีรษะค่อนข้างมันก็ได้หรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกิดการแพ้ได้ฉะนั้นเราต้องให้ make sure ได้ว่า สิ่งถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ใช้ต้องไม่มีปัญหา ฉะนั้นหัวต้องไม่มันขึ้น การแพ้ต้องไม่เกิดฉะนั้นมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานในการ ทดลองทดสอบอาสาสมัครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ5ปีที่ผ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยคือทั้งตลาดเองทั้งการตอบรับและโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่านี้เป็นยังไงครับดีมากเลยค่ะคือจริงๆช่องทางหลักของแบรนด์เนี่ยเราใช้เว็บไซต์เป็นหลักค่ะก็คือ cafeandco.com ฉะนั้นแล้วก็ในสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคะก็คือจะเป็นทำให้เราไปได้ค่อนข้างกว้างใช่เราไม่มีตัวเซลล์ที่วิ่งไปขายและอธิบายสินค้าฉะนั้นน่ะสื่อโซเชียลหลักๆเนี่ยจะเป็นช่องทางที่เราติดต่อกับลูกค้าโดยตรงอย่างจะมีอีกอย่างของทางแบรนด์ที่เราพูดเสมอเลยว่าเข้าใจใช้เป็นและเห็นผลฉะนั้นสื่อโซเชียลเหล่านี้ค่ะจะทำให้เราเนี่ยอธิบายให้ลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจและใช้เป็นฉะนั้นผลลัพธ์เขาจะเห็นผลเองค่ะครับถึงนาทีนี้ขายเฉพาะในประเทศหรือเปล่าฮะจะมีอเมริกาซึ่งจะผ่านไปทาง Amazon โอ้ขายกับ Amazon.com Amazon ใช่แต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นคู่ค้าค่ะที่เอาไปก็จริงๆสัก 2-3 ปีแล้วที่วางนะคะแล้วก็จะมีอย่างในจีหรืออะไรก็จะเป็นลักษณะของการเล็กๆไปเรามีวางอย่างที่มาเลย์เคยมีในโรงพยาบาลเพราะว่าเราอย่างตอนนี้กำลังจะมีพม่านะคะก็จะเป็นเภสัชกรที่เป็นคนไทยซึ่งเป็นคู่ค้าพาร์ทเนอร์เขากำลังเตรียมการไปวางในร้านขายยาในพม่าแล้วก็มีหลวงพะบางค่ะถึงนาทีนี้เนี่ยก็ยังทำอาชีพอินเทอร์เนียอยู่หรือเปล่ายังทำอยู่ค่ะก็ยังทำก็คือทำคู่กันแล้วตอนนี้ใช่จะเป็นคุณเบียร์สามีที่ทำส่วนมากครับจากวันนั้นที่เห็นมันเป็นปัญหาส่วนตัวนะฮะแล้วมันกลายมาเป็นธุรกิจจับต้องได้แล้วดูฝั่งนี้โอกาสมันไปไกลมากแล้วเนี่ยนะเนี่ยคิดแล้วเราถึงจุดสำเร็จของเราใช่แล้วหรือยังครับจริงๆแล้วคงวัดความสำเร็จได้ยากแต่วัดความเติบโตจากปีแรกความตั้งใจในครั้งแรกมาไกลมากๆนะคะคือจริงๆเราตั้งใจว่าจะมีแค่ผลิตภัณฑ์ลองทำดูแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนว่าเรามาไกลกว่านั้นมากๆแล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ให้ผลตอบรับที่ดีแล้วเคยมีลูกค้าเขียนมาบอกว่าคาฟันโคทำอะไรก็เชื่ออันนั้นน่ะคือความเขาเรียกอะไรตอบโจทย์ว่าเรามาได้ความสำเร็จตรงนี้แหละคือความเชื่อมั่นในลูกค้าตรงนี้มากกว่าค่ะนั่นน่ะคือถ้าจุดวัดความสำเร็จค่ะ
ครับแม่ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงบอกว่าเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียเรื่องของการที่ค้นพบโอกาสซึ่งบางครั้งเราคุยกันในรายการเยอะมากเลยนะฮะมันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเพนพอยต์หรือว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัวจากคนรอบข้างหรือการทำธุรกิจนี่แหละครับแต่มันสามารถพลิกและงอกกลายเป็นธุรกิจที่อย่างนี้มาไกลแล้วนี่นะครับและใช้โซเชียลมีเดียในยุคของความเป็นดิจิทัลให้เกิดความน่าเชื่อถือระยะยาวนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเดือนสว่างคุณาพันธ์นะครับหรือว่าคุณเดือนท่านเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้ผลิตจำหน่ายแบรนด์ Cafe & Co บริษัท Nature Inspire จำกัดในรายการ B Times นะครับขอบคุณครับคุณเดือนครับขอบคุณค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมารายการ B Times ต่อช่วงหน้าครับ